วัสดีฉันชื่อการซินหยานวันนี้ฉันจะมาเป็นไกด์พาคุณเที่ยวในเมืองจีนอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจหยานอยากนำมาเสนอคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ไหนถูกใจเม้นพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับหยานได้นะคะไปชมกันเลยค่ะอารามซงซานลินหรือที่รู้จักในชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานแชงกรีลาเป็นวัดพุทธิเบศที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานวัดนี้อยู่ในนิกายหมวกเหลืองเจลักษณ์ของศาสนาพุทธในทิเบตเป็นอารามที่สำคัญที่สุดที่ชาวทิเบตซึ่งอาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานเสฉวนและพื้นที่ทิเบตอื่นๆทางตอนใต้ของจีนเคารพบูชาอยู่ในแชงกรีลาดินแดนที่เรียกว่าเอเดนในฝันประวัติของอารามซงซานลินมีความเกี่ยวพันกับรัชสมัยของทลายลามาองค์ที่5ในศตวรรษที่17อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลานี้โดยดาลายลามามีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและก่อสร้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอารามแห่งนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างและได้เห็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มากมายรวมถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อโชคชะตาอารามซงซานลินมี6โครงสร้างหลักรวมถึง8อารามย่อยประตูทางเข้าอยู่ที่เชิงเขาและมีบันได146ขั้นเข้าสู่ห้องโถงใหญ่ของอารามในห้องโถงใหญ่ของวัดมีพระสงฆ์มากกว่า 1,500 รูปมาชุมนุมกันเพื่อท่องพระไตรปิฎกห้องโถงนี้บรรจุคัมภีร์มากมายที่เขียนด้วยใบปาล์มรูปปั้นพระพุทธเจ้าสากยมุนีปิดทองซึ่งสูง8เมตรแท่นบูชาหลักมีการตกแต่งอย่างถาวรด้วยตะเกียงเนยจามรีพร้อมกับภาพวาดที่เล่าถึงประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าสถาปัตยกรรมและแผนผังของอารามซงซานลินสะท้อนถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมของอารามผสมผสานระหว่างอิทธิพลของทิเบตและจีนฮั่นโดยมีองค์ประกอบของอินเดียและเนปาลบางส่วนแผนผังของวัดก็มีความสำคัญเช่นกันโดยอาคารถูกจัดวางในลักษณะที่สะท้อนถึงลำดับชั้นของพุทธศาสนาในทิเบตอารามซงซานลินสร้างขึ้นหลังพระราชวังโปตาลาในลาซามีบทบาทสำคัญในพื้นที่ทิเบตตะวันออกจึงเรียกว่าพระราชวังโปตาลาน้อยกล่าวว่าคุณยังมาไม่ถึงทิเบตหากไม่ได้มาที่แชงกรีลาเพื่อพบกับพระราชวังโปตาลาแห่งนี้อารามซงซานลินเป็นที่เก็บรักษาสิ่งของทางศาสนาและโบราณวัตถุล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาวพุทธิเบตเช่นรูปปั้นปิดทองของพระสากยมุนีคัมภีร์ใบลานทางกาพรหมทางศาสนาและโคมไฟสีทองอารามซงซานลินสามารถเรียกอีกอย่างว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะทิเบตโดยไม่คำนึงถึงความจริงของเรื่องราวแม้ว่าจะมีตำนานและเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวัดซงซานลินเพิ่มความลึกลับและเสน่ห์ของอารามซงซานลินและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกทางวัฒนธรรมผู้เยี่ยมชมอารามในปัจจุบันยังคงสัมผัสได้ถึงความลึกลับและน่าเกรงขามที่ล้อมรอบวัดนี้มานานหลายศตวรรษและเรื่องราวความลับของพิธีกรรมของลามะก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้วัดแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในภูมิภาคนี้ความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของวัดซงซานลินไม่สามารถพูดเกินจริงได้อารามแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถาบันทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนาในทิเบตมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกทางวัฒนธรรมวัดนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศาสนาพุทธในทิเบตโดยมีลามาและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายคนได้ศึกษาและสอนในอารามตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมานอกจากนี้อารามยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นโดยมีเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนามากมายที่จัดขึ้นที่วัดตลอดทั้งปีณ
ณท้ายที่สุดวัดทรงซาลิงเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทิเบตและภูมิภาคโดยรอบประวัติศาสตร์อันยาวนานความสำคัญทางสถาปัตยกรรมตลอดจนความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในอารามที่สำคัญที่สุดในโลกแม้จะเผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่อารามแห่งนี้ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของพุทธศาสนาในทิเบตและเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนหาโอกาสแวะมาสักการะพระที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อผ่านมาที่แชงกีล่ากันนะคะเข้ามาชมคลิปกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe แล้วพบกับการซินหยางใหม่คลิปหน้าค่ะ